สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมาในสภาพมาให้กับเขาค่ะเมนูเหมือนเป็นอาหารให้ง่ายๆค่ะพี่น้องจะพามาทำผัดผักกาดขาวใส่ไข่ผักกาดขาวนี่ย่อบกข่อยเลยผัดให้เบิ่งจ้าเพื่อค่ะพี่น้องสมาร์ทสปริงกะลำปีนะคะเพราะว่าผักกาดขาวนะคะพี่น้องถ้าผัดบ่สุกอีหลีมันจะเหนียวนะคะสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่กินสิกินลำบากนะคะแต่ว่าวันนี้ผักในตู้เย็นเหลือแค่ผักกาดขาวค่ะกินยากก็ต้องกินละค่ะที่นี่พี่น้องนะคะก่อนอื่นค่ะตั้งกระทะให้ร้อนเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเตาเจ้าก็มันก็สกปรกค่ะพี่น้องปลาทูน่าเยี่ยวผัดปลาทูน่าลงหันนี้ค่ะหลังจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะเดี๋ยวจะใส่เยอะหน่อยค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าใส่หน่อยผักมันจะบ่แซ่บอันความคิดของเยี่ยวด้วยค่ะพี่น้องมันจะเหมือนกับเราผัดกับน้ำเปล่าค่ะมันจะไม่ค่อยอร่อยนะคะผัดผักเห็นแซ่บอีหลีเห็นใส่น้ำมันสักนิดนึงค่ะมันมีความมันในจิ๊กหน่อยนึงค่ะคอยสีแสบนะคะพี่น้องใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมค่ะแบบนี้เลยค่ะใส่ไข่สองฟองเลยค่ะอย่าใส่ไข่แค่สองฟองนะคะตอกสี่ถ้วยกันค่ะหลังจากนั้นเอาไข่ใส่ลงไปเลยค่ะมากหน่อยแหละแต่เฮาจะจัดพี่น้องมากไข่ได้หลายจะใส่ได้หลายค่ะค่ะที่ไข่แห้งแตกจากกันแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นตักขึ้นไว้ค่ะพี่น้องเป็นอย่างขึ้นตรงกลางคือเมื่อก่อนเพราะว่าเข้าสุดผัดผักอยู่นะคะพี่น้องผัดผักเลยถ้าเข้าผัดหอมไข่เลยอะค่ะไข่เราจะละเอียดเลยแตกละเอียดเลยค่ะพี่น้องนะคะเราตักผักไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นค่ะเอาผักกาดขาวใส่ลงไปผักกาดขาวแต่ถ้าบ่อยากผัดดุนนะคะพี่น้องแนะนำว่าให้ลวกก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเฮาผัดจะสิแล้วมันจะมีน้ำเยอะค่ะพี่น้องบ่ต้องเติมน้ำด้วยค่ะผัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแนะนำผัดก็จะออกเองค่ะน้ำมันก็ต้องเพิ่มนะคะพี่น้องเพราะว่าน้ำมันอยู่ที่ไข่เราเยอะแล้วค่ะผัดผักให้สุกก็พอค่ะนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่เกลือลงนิดนึงค่ะค่ะเกลือป่นลงหน่อยนึงค่ะตามด้วยผงปรุงรสค่ะใส่ไปหน่อยนึงคุณไหนมากกว่าพริกก็ใส่บุกพริกลงไปน้ำก็ได้ค่ะซอยพริกขี้หนูลงไปด้วยก็ได้ค่ะเลยนะคะเดี๋ยวผัดผักให้สุกก่อนจะข้าวนึงค่ะเดี๋ยวพามาปรุงต่อจ้ะเอาละค่ะก็ผักเริ่มสุกราคาใส่ไข่ลงไปเลยนี่ค่ะที่เจ้าบอกว่าจะมีน้ำผักค่ะเจ้าบริใส่อีกอย่างด้วยพี่น้องบริใส่น้ำลงไปเลยค่ะน้ำจากผักล้วนๆเลยค่ะหลังจากนั้นใส่น้ำมันหอยนิดนึงค่ะน้ำมันหอยสมาร์ทค่ะผัดกินเองเจ้าสุกหอยใส่หัวเจ้ามันดำค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะอุ๊ยโทษค่ะพี่น้องแค้นไปดูนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นผัดให้เข้ากันค่ะถ้าย่ามีไข่เท่าไหร่เกินไปค่ะมันจะโบนากินนะคะพี่น้องเราก็อยากชิมหมดก่อนน้อยนึงค่ะอร่อยค่ะพี่น้องแซ่บละค่ะเนี่ยเยอะสดเสิร์ฟใส่จานให้เบิ่งนะคะพี่น้องผ
ผัดผักกาดขาวเราถ้าไม่อยากให้น้ำเยอะค่ะแนะนำว่าให้ลวกก่อนเด้อค่ะลวกน้ำออกก่อนค่ะพี่น้องเอาจะพักขึ้นมาผัดรับรองว่าน้ำสบลายแบบนี้นะคะแต่ว่าอยู่นี้บ่เป็นยังค่ะขึ้นมากแบบจังซี่ค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวย่อเอาใส่จานให้เบิ่งจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเมนูง่ายๆค่ะผัดผักกาดขาวใส่ไข่นะคะพี่น้องวิธีการทำเนาะค่ะพี่น้องจะเอาแบบว่าสิ่งใหญ่ๆคือเฮากินแบบสุกี้ก็ได้นะคะพี่น้องแต่ของย่อเฮ็ดให้คนเฒ่ากินนะคะทำให้คนชรากินเดี๋ยวก็เลยหั่นฝอยหน่อยแล้วก็ผัดสุกหน่อยนะคะพี่น้องสุภาพพ่อกับกอบไปได้ค่ะแล้วก็อีกวิธีนึงคือถ้าไม่อยากให้น้ำเยอะนะคะพี่น้องให้ลวกก่อนก็ได้ด้วยค่ะลวกพ่อสูพ่อสะดุ้งไฟแล้วเอามาผัดน้ำผักกาดขาวก็จะบ่ออกลายจังซี่นะคะพี่น้องมันจะทำให้รสชาติของผัดผักเรานะมันสิบ่เข้มข้นนะคะว่าพอเฮาบ่ลวกก่อนก็ต้องปรุงรสจัดๆเพราะว่าได้น้ำเขาออกนะคะพี่น้องนี่ค่ะผัดใส่ไข่หอมๆค่ะพี่น้องนะคะเป็นเมนูง่ายๆวิธีทำง่ายๆแล้วค่ะย่ามาเฮ็ดให้เบิ่งเพื่อพี่น้องคิดอยากกินตามหรือว่าอยากเฮ็ดตามก็จะได้เฮ็ดได้ค่ะพี่น้องนะคะทำไม่ยุ่งยากใครชอบเผ็ดค่ะใส่พริกลงไปได้ค่ะพริกขี้หนูซอยลงไปก็ได้ค่ะพี่น้องแซ่บเพื่อกันนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะทุกผู้ทุกคนมากินข้าวกินน้ำด้วยกันค่ะผัดผักกาดขาวใส่ไข่แซ่บๆจ้า